ทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธออุ๊ยข้างหลังมีทุเรียนอ่ะทุเรียนเป็นไรยั่วยวนใจไปเกินวันนี้ทำอะไรกินครับอาจจะเก็บสูตรปลาปลาไล่หมาเลยอุ๊ยรอชมเลยครับทุกคนเราก็ลงไปหมูก่อนเลยนะครับปึ๊บมีชอบใส่ซอสหอยนางรมเพื่อไม่ให้มันแบบติดกระทะแล้วให้หมูมันมีแบบรสชาติแค่หมูก็ดูน่ากินแล้วเนาะนี่จริงๆแล้วทำแบบหมูสับกระเทียมแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะต่อไปอันนี้คือสูตรปลาปลาใส่เต้าหู้ปลาปลาก็ไม่ใส่นะเต้าหู้อ้าวจริงปะเนี่ยใช่ปลาต้องใส่แค่ถั่วงอกก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็สูตรเราเองครับเราก็อยากกินอะไรเราก็ใส่เข้าไปนะฮะมาแล้วครับพระเอกของเราเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านการลวกมาแล้วนิดนึงนะครับแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วนะนี่เรายังไม่เติมผักลงไปนะฮะดูครับคุณแม่ขมักขม้นมากเลยนะฮะเขาบอกว่าคนทำอาหารเป็นนี่มันมีเสน่ห์มากเลยจริงไหมคุณแม่เพราะว่ามีเสน่ห์เพราะว่าเราจะได้กินของอร่อยอร่อยตลอดเวลาสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือตาลขาวดีแบบโรยโอ้ยมีคนมาให้กำลังใจอีกแล้วรอดูดิตั้งใจดูมากเลยอ่ะคนตั้งใจดูที่หมูนี่ผัดมากเลยหมูแบบนี้น่ากินมากใส่ต้นหอมไปก่อนหนึ่งกระเบื้องอ้าวต้นหอมไปก่อนหนึ่งกระเบื้องใส่ขึ้นช่ายอุ้ยนี่เป็นสูตรปลานะฮะเฮ้ยขึ้นช่ายหอมหอมโบ๊ะเข้าไปโบ๊ะเข้าไปสูตรปลาก็ใส่พริกไทยโรยพริกไทยเข้าไปโบ๊ะเข้าไปผัดให้ผักมันสลบนิดนึงนะฮะโอ้โหน่ากินว่ะโอ้น่ากินนะครับเจ๊หอมไหมโอ้ดูสิโอ้โหดูเขามองแบบนี้เขาผัดต้องผัดก๋วยเตี๋ยวใหญ่เลยนะฮะโอ้โหตั้งใจดูมากเลยนะครับอยากกินใช่ไหมเขาอยากกินที่แบบนี้ผัดใช่ไหมสลบแล้วค่ะปิดไฟสวยงามมากน่ากินชะมัดเลยครับและนี่ก็คือเมนูก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วสูตรปะป๊า